ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แอดบอยก็จะมาสอนวิธีเซตเมาส์ GM971 นะครับหรือว่าไอตัว Red Dust นี่แหละสำหรับเกม PUBG นะครับหรือว่า Player Unknown Battleground ชื่อมันยาวนะเรียก PUBG แล้วกันง่ายๆนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะเป็นมาโครในส่วนคำสั่งของไฟล์คีย์นะครับซึ่งในเกมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปืนในเกมส่วนใหญ่จะเป็นแบบยิงทีละนัดนะครับเวลาเรากดคลิกยิงธรรมดาเนี่ยก็คือต้องกดแบบ1นัดก็คือ1คลิกใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเราไม่ต้องนะเรากดค้างไปเลยอาจจะบอกก่อนนิดนึงว่าการเซตเนี่ยใช้คำสั่งของไฟล์คีย์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในคลิปอื่นๆรุ่นอื่นๆรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแอดก็เคยสอนไปแล้วจริงๆคือมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้แอดทำแยกออกมาต่างหากเพื่อที่จะได้คนที่มาค้นหาที่หลังเนี่ยสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้ก็จะได้แยกได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันต้องเซตยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ไปที่นี่เลยนะในส่วนของพารามิเตอร์นะฮะไปตรง Report Rate ปรับเป็น 1,000 นะครับตรงนี้ให้เป็น 1,000 Hz เนี่ย 1,000 Hz เนี่ยอัตราการส่งข้อมูลนะครับอันนี้มันเป็นอันเดียวกับ Polling Rate นะครับทีนี้ก็ให้ไปที่นี่ครับฝั่งนี้เลย Key Setting นี่อันดับแรกให้เราเปลี่ยนปุ่มไหนก็ได้นะครับให้เป็นคลิกซ้ายก่อนถ้าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันจะไม่สามารถเปลี่ยนไอ้เลข1นี้ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับปกติแอดก็จะใช้เลข4นี่แหละให้เป็นเลฟคลิกถ้าใครเคยดูคลิปก่อนๆ นะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาครับเนี่ยคำว่าเลฟบัตทอนนี่แหละกดเข้าไปครับทีนี้เลข4เนี่ยจะกลายเป็นคลิกซ้ายแล้วนะฮะเวลาเราคลิกใช้งานอะไรก็ตามแต่นะครับเปิดปิดโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เรากดเลข4ในการปิดนะครับส่วนอันหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นมาโครมันกลายเป็นคลิกรัวๆเดี๋ยวมันจะเด้งมาหลายๆอันเดี๋ยวจะงงนะครับทีนี้ก็ไปที่เลข1นะครับไปที่เลข1แล้วก็เลือกมาที่คำสั่งไฟล์คีย์ตัวนี้นี่นะกดเข้าไปเลยมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็มากดตรงสามเหลี่ยมเนี่ยสีขาวนี่แหละเลื่อนลงมาครับไปที่เลฟบัตทอนนะฮะตรงสปีดตรงนี้ใช้5ก็ได้หรือ10ก็ได้นะครับแอดว่า10ก็พอกำลังดีแต่จริงๆมันก็เร็วไปแหละก็อยู่ที่ว่าตามแต่ถนัดคนนะครับหรือใครที่มีสูตรดีกว่านี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับส่วนตรงไทม์นะครับไทม์นี่คือจำนวนการวนลูปของคำสั่งนะครับท่านหนึ่งก็คือมันจะทำงานแค่1ครั้งก็คือคลิกเดียวนั่นแหละตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น0ครับเปลี่ยนเป็น0เสร็จแล้วก็กดโอเคไปเลยทีนี้ก็ได้แล้วนะเท่านี้เสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวแอดจะไปยิงในเกมให้ดูกันมันเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับทีนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนะครับเดี๋ยวแอดก็จะยิงให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้แอดเก็บปืนเป็นปืน UMP นะครับซึ่งถ้าใครเล่นแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าปืนนี้มันสามารถยิงได้ทั้งแบบออโต้แล้วแบบเป็นชุดแล้วก็แบบทีละนัดได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะปรับแบบยิงทีละนัดให้ดูนะครับแล้วก็อีกปืนนึงจะเป็นปืนSKS นะครับปืนนี้แล้วก็ปืนสั้นนี่นะครับซึ่งหลายท่านก็รู้นะครับว่าปืนเนี้ยมันยิงได้แต่แบบนัดเดียวเดี๋ยวแอดจะยิงให้ดูก่อนเลยนี่นะครับมันถ้าเรายิงเองเนี่ยทีละนัดเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใช้มาโครนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะรัวมากๆเลย10นัดหมดอย่างรวดเร็วนะครับก็คือกดตามที่แอสเซทไว้นี่เลยนะครับนี่ลองปืนใหญ่ดูมีรถมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะถ้าอันนี้คือคลิกธรรมดานะครับปุ่มนี้ถ้าลองดูที่เมาส์นี่นะฮะปุ่ม4เนี่ยแหละของเมาส์นะครับอันนี้คือยิงธรรมดานะครับแต่ถ้าเรากดมาโครนะ
นะฮะเดี๋ยวมันก็จะรัวมากเลยนะฮะก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนติดอะไรยังไงนะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ในแฟนเพจนะครับก็แอดคอยให้คำตอบอยู่วันนี้แอดก็ลาไปก่อนก็สวัสดีครับ